ใช้แพดเดิลฟุ้งมากสิ่งที่เราจะสังเกตก็คือว่าพอเมื่อไหร่ที่เสียงมันฟุ้งปุ๊บแปลว่าเจไม่ได้ยกเหยียบเจเมื่อไหร่ที่เสียงฟุ้งแปลว่าเรากำลังเหยียบค้างยาวเกินหนึ่งห้องอยู่มาเลยฟุ้งเราเฉพาะท่าน B ค่ะเล่นช้าลงแล้วก็เล่นให้ต่อเนื่องมาเอาโน้ตให้ถูกก่อนเพราะว่างมือซ้ายมีกี่โน้ตคะใช่พร้อมกัน